สวัสดีครับผมไอซ์จักรพันธ์กนสูตรครับและกิฟต์กฤชวรานันทภักดิ์พบประภาค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SC Sneak Peek รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจาก SC Asset ก่อนใครครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดี่ยวหรูบนทำเลย่านพระราม5ใกล้กับวงเวียนพระราม5เลยครับนั่นก็คือโครงการบางกอกบูลวาร์ดพระราม5นั่นเองคุณกิฟต์ใช่และที่นี่นะคะเขาเรียกได้ว่ามีดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานสถาปัตยกรรมของคริสตัลพาเลทเลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของบุ๊คฟิลด์เพลสด้วยเขาผสมประสานกันอย่างลงตัวครบครันมากเลยทีเดียวคุณไอซ์สวยงามมากเราจะเห็นว่าบริเวณทางเข้านี่คือแบบโมเดิร์นและมีความหรูหรามากเลยนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับโครงการบางกอกบูลวาร์ดพระราม5ครับตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์การเดินทางเข้าออกเมืองสะดวกมากครับโดยมีทางพิเศษสีรัฐเพียง3กิโลเมตรเป็นจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นถนนพระราม5ถนนราชพฤกษ์ถนนบรมราชชนนีถนนกาญจนาภิเษกบางซื่อจตุจักรสาทรซึ่งทำให้สะดวกสบายมากครับอีกทั้งยังใกล้หลังอำนวยความสะดวกมากมายค่ะเช่น The Walk The Crystal และ Home Pro ราชพฤกษ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอนุบาลเดลล่าพระราม5โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีและโรงพยาบาลบางกรวย2ค่ะสำหรับแบบบ้านที่นี่ครับจะมีให้เลือกกัน3แบบด้วยกันแบบแรกครับวาเลนจะลงบนที่ดินเริ่มต้น 52.3 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย229ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ห้องรับแขก2ที่จอดรถครับราคาเริ่มต้นที่ 9,590,000 บาทครับแบบที่2นะคะเป็นแบบบ้าน Winterland Plus ค่ะลงบนที่ดิน 60.1 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย245ตารางเมตรมี5ห้องนอน4ห้องน้ำ2ห้องรับแขกและ2ที่จอดรถค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 11,990,000 บาทค่ะแบบบ้านที่3แบบบ้านซัมเมอร์เลนลงบนที่ดิน70ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย319ตารางเมตร5ห้องนอน5ห้องน้ำ2ห้องรับแขก3ที่จอดรถครับราคาเริ่มต้นที่ 14,990,000 บาทเริ่มกันที่จุดแรกครับบริเวณทางเข้าหน้าหมู่บ้านนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาให้เป็นประตูรางเลื่อนแบบนี้เลยคุณกิฟต์ก็คือจะเป็นประตูแบบเกตเลยนะครับก็คือความปลอดภัยเนี่ยจะเหนือมากกว่าการใช้ไม้กระดกปิดกั้นนะครับความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยก็จะมากกว่าแล้วการเข้าออกของที่นี่นะคะเขาก็ยังเป็นระบบ Easy Pass ด้วยค่ะแถมเขายังมีกล้อง CCTV นะคะให้ถึง43ตัวติดตั้งทั่วโครงการค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะคุณนายใช่ครับถ้าเป็นลูกบ้านนะครับเข้าด้วยระบบ Easy Pass ประตูก็จะเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับและคุณผู้ชมก็สามารถที่จะขับรถเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็น Visitor ก็ต้องทำการแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่ก่อนครับและในวันนี้ครับคุณผู้ชม SC Sneak Peek ของเราก็จะพาคุณผู้ชมมาชมแบบบ้านที่เป็นท้ายใหญ่สุดของที่นี่เลยคือซัมเมอร์เลนนั่นเองว้าวซึ่งแบบบ้านซัมเมอร์เลนนี่นะคะครับลงบนที่ดินถึง 70.3 ตารางวาค่ะรวมมีพื้นที่ใช้สอยถึง319ตารางเมตรเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันที่เขาให้มานะคะให้มาถึง5ห้องนอน5ห้องน้ำ2ห้องรับแขกและ3ที่จอดรถค่ะ3ที่จอดรถแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าที่จอดรถเนี่ยเขาให้กว้างมากนะครับแล้วก็บริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของด้วยก็คือจะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเก็บพวกอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดหรืออุปกรณ์ล้างรถอะไรงี้ก็สามารถที่จะเก็บตรงส่วนนี้ได้เลยก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับบริเวณในตัวบ้านโอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภายในกันแล้วว่าจะน่าสนใจขนาดไหนเชิญเลยครับคุณกิฟต์ว้าวสวยมากเลยคุณไอแล้วเราพอเข้ามาถ้าจุดแรกนะครับเราก็จะเจอกับโลบี้ซึ่งเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะถอดรองเท้าใช่สังเกตว่าทางโครงการเนี่ยเขาจะยกระดับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรเงี้ยก็จะไม่เข้าไปในโซนที่เป็นท่อรับแขกก็คือกั้นโซนที่เราวางรองเท้าไว้นี่เองใช่ครับแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็เก็บคอตู้ได้นะครับทีนี้พอเราเข้ามาที่บริเวณ living room เนี่ยเราก็จะเจอในส่วนที่เป็นกระจกใช่อันนี้คือต้องบอกว่ามีความพิเศษมากกว่าโครงการอื่นๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ไปมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นกระจกในรูปแบบนี้เลยคุณไออธิบายหน่อยว่ามันยังไงใช่ครับซึ่งกระจกตรงนี้นะครับจะให้ในบ้านที่เป็นซัมเมอร์เลนก็คือบ้านท้ายใหญ่สุดเนาะคุณก็จะได้กระจกแบบนี้ซึ่งความสูงในส่วนนี้นะครับกระจกตรงนี้เนี่ยเขาให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ย3.55 เซนโอ้ถือว่าให้สูงเลยทีเดียวนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแสงแดดนะครับและความโปร่งเนี่ยก็จะส่องลงมานะห้องรับแขกของเราเนี่ยได้อย่างโล่งมากระยะดูทีวีตรงนี้นะครับคุณกิฟต์ต้องบอกว่าอย่างโซลิฟวิ่งรูมตรงนี้เนาะบริเวณหน้าบ้านเนี่ยเป
็นระยะที่ดูทีวีแบบสบายมากจริงค่ะเหลือเลยใช่ใส่ทีวีได้แบบจอใหญ่ๆเลยทำเป็นโฮมเธียเตอร์เลยก็ได้ใช่ครับผมแล้วก็ยังมีเป็นดับเบิลลิฟวิ่งอีกนี่บริเวณนี้ใช่ค่ะเขาบอกกันนะคะว่าโครงการนี้นะคะเขาตกแต่งบ้านตัวอย่างอันนี้ให้มาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมสามารถทำเป็นดับเบิลลิฟวิ่งรูมได้ค่ะนั่นคืออะไรรู้ไหมคะคุณอาคืออะไรครับก็คือให้เรามีโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีคนเยอะๆก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ทั้งสองส่วนตรงนี้ได้เลยขณะที่เราคุณพ่ออาจจะดูทีวีตรงนี้ลูกอาจจะเล่นเกมบริเวณตรงนั้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับค่ะแล้วความพิเศษนะคะก็คือบริเวณที่กิฟต์ยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะทางด้านขวามือนะคะจริงๆแล้วจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่5ค่ะแต่ว่าทางโครงการนะคะก็คือกั้นส่วนของห้องกั้นเนี่ยออกแล้วก็ทำเป็นโซนรับประทานอาหารแบบนี้เลยข้อดีก็คือเราสามารถจัดเซตรับประทานอาหารแบบนี้ได้ถึง6ถึง10ที่นั่งกันเลยทีเดียวนะคะถือว่ามีพื้นที่เหลือๆและฟังก์ชันก็เชื่อมต่อกับทางห้องครัวอีกได้ค่ะทำให้เรานะคะสามารถจะมีพื้นที่ทางด้านซ้ายมือนี้เลยเป็นโซนลิฟวิ่งเพิ่มเติมนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วก็คือเป็นดับเบิลลิฟวิ่งรูมแบบนี้ได้เลยค่ะบริเวณขวามือของตัวบ้านนะครับก็จะพบกับห้องนอนที่4ครับที่ทางโครงการเนี่ยก็ทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุมาให้นะครับโดยห้องนี้จะปูพื้นลามิเนตหนา8มิลลิเมตรเลยนะครับแล้วก็ทางโครงการเนี่ยวางเป็นเตียงขนาด 3.5 ฟุตมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งก็จะทำให้พื้นที่บริเวณรอบเตียงเนี่ยเหลือๆเลยนะครับมีโซนตู้เสื้อผ้ามีโซนอ่านหนังสือนะครับและที่สำคัญก็ยังมีช่องแสงขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะเดินออกไปที่บริเวณหน้าบ้านได้เลยแล้วก็ยังมีห้องน้ำในตัวอีกนะครับซึ่งห้องน้ำในตัวเนี่ยเป็นห้องน้ำที่ไม่มีรอยต่อเลยนะครับก็คือสามารถเข็นรถเข็นเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับสุขภัณฑ์กับอ่างล้างหน้าก็จะให้แบบนี้เลยเป็นห้องน้ำที่กว้างมากนะครับเป็นห้องน้ำในตัวเลยสำหรับห้องนี้ครับเอาละค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันในส่วนของห้องครัวนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าโครงการดีไซน์ออกแบบมาเป็นตัวอย่างให้ได้น่ารักมากๆเลยทำเป็นกระจกโป่งแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมที่สนใจจะซื้อบ้านได้ดีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันห้องครัวนะคะในบริเวณนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องครัวที่ทางโครงการเนี่ยจัดเตรียมเป็นสเปซห้องแบบนี้ไว้ให้เลยนะคะลูกบ้านก็สามารถที่จะบิ้วชั้นทำครัวแบบนี้ได้เลยและที่สำคัญค่ะเชื่อมต่อกับบริเวณนี้เลยก็คือบริเวณซักล้างด้านนอกค่ะในฝั่งซ้ายมือของบ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเจอกับประตูบานนี้นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนที่เปิดออกไปเนี่ยก็จะเจอกับลานจอดรถนั่นเองนะครับข้อดีของการมีประตูบานนี้ก็คือเวลาคุณผู้ชมซื้อของมานะครับถอยรถเข้ามาเราสามารถที่จะหิ้วของลงจากรถเนี่ยแล้วเปิดประตูบานนี้เข้าสู่ห้องครัวได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเข้าบริเวณหน้าบ้านเผื่อเวลาแขกอยู่หรือมีใครมาก็จะได้ไม่รบกวนบริเวณตรงนั้นนะครับซึ่งทางโครงการก็จะให้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกแบบนี้เลยนะครับทุกหลังครับตรงนี้ก็จะเป็นแมกเนติกกับช็อคเซนเซอร์ครับก็จะเป็นสัญญาณกันขโมยให้กับทุกหลังที่นี่เลยนะครับข้อดีก็คือในกรณีถ้ามีคนมางัดนะครับหรือมีคนมาทุบมาเปิดประตูเนี่ยสัญญาณจะส่งเข้ามาที่สมาร์ทโฟนของเราด้วยนะครับแจ้งเตือนมาที่บ้านของเราก็จะมีเสียงดังแล้วก็แจ้งเตือนไปที่รปภ.นะครับเจ้าหน้าที่รปภ.ก็จะมาดูเลยนะครับว่ายูนิตนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับส่งต่อมาที่บริเวณห้องน้ำครับคุณผู้ชมครับมีห้องน้ำสำหรับแขกนะก็คือห้องน้ำบริเวณชั้น1ไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีตัว hand shower ก็คือสามารถอาบน้ำได้แล้วก็กั้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยครับโดยที่มีช่องรับแสงนะครับมีช่องระบายอากาศไว้ให้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันคุณกิฟต์อย่าพึ่งทำไมอันนี้ห้องนอนที่6หรือเปล่าใช่ครับผมจะบ้าหรอไม่ใช่นี่คือห้องเก็บของต้องบอกว่าห้องนี้นี่ประตูห้องเก็บของเหรอห้องเก็บของคือส่วนใหญ่อะเราก็จะต้องก้มใช่ไหมใช่แต่นี่คือคุณสามารถเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปเก็บของเฮ้ยขอเข้าไปดูหน่อยนะคะพอดีว่าแบบมันดูดีมากอยากดูห้องเก็บของโอ้โหกว้างขวางมากกว้างจริงค่ะใช่เห็นไหมคุณสามารถทำเป็นห้องนอนที่6ได้ไม่ใช่นะฮะก็คือเก็บของนั่นแหละคุณผู้ชมโอ้ยขนาดห้องเก็บของยังทำให้ดีขนาดนี้เลยใช่ครับถือว่าใหญ่โตมากทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นไปที่ชั้น2กันต้องบอกว่าบันไดที่นี่เขาให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนี้เลยคุณกิฟต์เพราะฉะนั้นเวลาคุณเหยียบหรือคุณเดินขึ้นไปเนี่ยมันคงแน่นอนไม่มีเสียงดังแบบเอ็ดเอ็ดอัดอัดเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับและบริเวณตรงที่พักบันไดเนี่ยคุณก็จะได้ช่องรับแสงขนาดใหญ่ที่ส่องเข้ามาจากบริเวณหน้าบ้านดีนะคะก็คือมีแสงธรรมชาติส่องมาที่บริเวณบันไดเดินอะไรก็จะไม่รู้สึกแบบมืดหรือแบบอะไรยิ่งตอนกลางคืนทำให้บ้านเราเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นเลยครับ
พอเราขึ้นมาที่บริเวณชั้น2นะครับสิ่งแรกที่เราเจอเราก็จะเจอกับพื้นที่ Family Area ซึ่งบริเวณนี้ก็สามารถจะทำเป็นห้องพระก็ได้หรือว่าจะทำเป็นมุมทำงานของคุณพ่อก็ยังได้เพราะว่าพื้นที่ที่เขาให้มาเรียกได้ว่ามันสามารถทำงานได้จริงมีฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้งานได้จริงทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันครับไปค่ะโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมที่บ้านหลังนี้กันครับต้องบอกว่ามาสเตอร์เบดรูมที่นี่ใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าห้องนี้เนี่ยความสูงสูงสุดอยู่ที่4เมตร40เซนเลยนะครับและบริเวณตรงนี้ยังมีช่องรับแสงขนาดใหญ่จากหน้าบ้านเข้ามาสู่ตัวห้องนอนด้วยและที่สำคัญยังสามารถเปิดประตูออกไปได้นะครับบริเวณระเบียงเนี่ยที่นี่เขาให้เป็นกระจกเทมเปอร์กลาสแบบนี้เลยนะครับกระจกสวยๆแบบนี้และทัศนียภาพเวลาเรามองออกไปเนี่ยมันก็จะโปร่งมองไปเห็นถึงบริเวณข้างล่างเลยครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณส่วน Walk-in Closet กันก่อนนะฮะก็จะเป็นห้องนี้เลยกลับมาหากิฟต์อีกนะคะกับ Walk-in Closet ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า Walk-in Closet ของที่นี่เขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้เยอะมากๆจริงๆอย่างที่เห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้นะคะคือสามารถ build in ตัวเสื้อผ้าเป็นตัวยูรอบด้านแบบนี้ได้เลยแถมยังมีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่บริเวณตรงกลางก็ยังเหลือพื้นที่กว้างๆแบบนี้ให้อีกค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือยังเชื่อมต่อกับบริเวณที่เรียกว่าเป็นห้องน้ำตรงที่คุณไอซ์ยืนอยู่นี้เลยใช่ครับห้องน้ำที่นี่นะครับบอกเลยว่าใหญ่มากทางโครงการนะครับลงอ่างอาบน้ำแบบนี้ให้เลยนะครับเป็นของคอปโต้นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นแยกเปียกแห้งมาให้ด้วยนะครับก็ทั้งจะเป็นชาวเวอร์แฮนด์นะครับหรือเป็นอ่างอาบน้ำสุขภัณฑ์นะฮะตรงนี้ก็จะให้เป็นแบบออโตเมติกด้วยครับบริเวณซ้ายมือของชั้น2นะครับก็จะพบกับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่2กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับทางโครงการแต่งเป็นห้องนอนเด็กมาให้แบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีลูกนะฮะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีช่องรับแสงเป็นกระจกที่เปิดได้นะครับขนาดใหญ่เลยแสงก็จะส่องเข้ามาได้นะครับส่งต่อมาที่ Walk-in Closet ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะวิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้ได้อยู่นะครับและบริเวณซ้ายมือของผมก็จะเป็นกับห้องน้ำนะครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับในบ้านของไทยนี้นะครับเรามีห้องน้ำในตัวทุกห้องนอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาแชร์กับใครนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนที่3กันครับค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องนอนที่3นะคะซึ่งแม้จะเป็นห้องนอนที่3นะคะแต่เห็นได้ว่าสเปซกว้างมากๆแบบนี้เลยสามารถใส่เตียงได้ตั้งแต่ 3.5 ฟุตไปจนถึง6ฟุตได้อย่างสบายๆและที่สำคัญค่ะมีหน้าต่างให้ถึง2ฝั่งเลยและถ้าใครอยากจะปรับฟังก์ชันห้องนี้ไม่อยากได้เป็นห้องนอนอยากได้เป็นห้องทำงานก็สามารถทำได้ง่ายๆสบายๆโดยการบิวอินโต๊ะทำงานไว้แบบนี้เลยค่ะและที่คุณไอได้บอกไปข้อดีของบ้านหลังนี้ก็คือการมีห้องน้ำในตัวทุกห้องค่ะเป็นไงบ้างครับเราพาคุณผู้ชมไปชมบ้านตัวอย่างกันมาแล้วนะครับทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของคลับเฮาส์กันบ้างคุณกิฟต์ใช่ค่ะและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือส่วนกลางของโครงการนั่นเองค่ะครับเป็นคลับเฮาส์ที่ให้มาถึง2ชั้นเลยใช่แล้วค่ะโดยบริเวณชั้นล่างนี่นะคะก็จะประกอบด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสระในร่มที่แรกของแบรนด์บางกอกบูลวาร์ดด้วยเป็นที่แรกเลยนะฮะใช่ซึ่งขนาดนี้นะคะเขาก็ให้มาถึง20คูณ12เมตรค่ะแล้วก็ลึกถึงเมตร20นะคะเป็นในระบบเกลือด้วยแล้วก็ยังมีสระเด็กอีกใช่ค่ะสระเด็กนี่ก็จะมีความลึกถึง 0.6 เมตรนะคะส่วนในบริเวณชั้นล่างเท่านี้ยังไม่พอค่ะคุณไอด้านนี้เลยในนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ค่ะโถงสูงขนาดใหญ่เลยเอาไว้ต้อนรับลูกบ้านหรือแขกของลูกบ้านที่มาเยี่ยมเยียนค่ะและยังไม่หมดค่ะคุณไอมีอะไรอีกครับมีห้องเด็กค่ะหรือเป็นคิดส์รูมนั่นเองค่ะเอาไว้ให้คุณหนูๆสามารถมาใช้บริการได้เลยค่ะครบคันส่วนกลางถือว่าเยอะมากนี่แค่ชั้นหนึ่งเองนะชั้นล่างนะคะและผมเห็นว่าบริเวณบันไดนี่มีอะไรอีกมีความพิเศษค่ะเพราะว่ามีในส่วนของ Elevator Chair สำหรับผู้สูงอายุด้วยก็คือเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินบันไดขึ้นไปชั้นบนเลยแค่นั่งเฉยๆใช่ก็มีระบบกดตื๊ดขึ้นไปด้านบนเลยต้องบอกว่าเขาใส่ใจในเรื่องของทุกเจเนอเรชันเลยนะถูกต้องค่ะโอเคครับพอขึ้นมาที่ชั้น2นะครับคุณผู้ชมก็จะเจอกับฟิตเนสขนาดใหญ่แบบนี้เลยต้องบอกฟิตเนสที่นี่เขาให้อุปกรณ์ที่ครบครันมากนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายไปเนี่ยก็สามารถมองวิวลงมาเห็นสระว่ายน้ำที่อยู่บริเวณในร่มแบบนี้ได้ด้วยนะครับและอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซไว้สำหรับที่ให้ลูกบ้านเนี่ยบางทีอาจจะเบื่อทำงานที่บ้าน
ก็มานั่งใช้สถานที่ตรงนี้ในการทำงานในการอ่านหนังสือที่คลับเฮาส์ตรงนี้ได้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราพาชมทั้งบ้านตัวอย่างและคลับเฮาส์กันเลยคุณกิฟต์ถ้าจะให้คุณกิฟต์เลือกสิ่งที่ชอบสักหนึ่งอย่างเลือกอะไรดีครับกิฟต์เหรอคะต้องบอกเลยค่ะว่าชอบแบบบ้านซัมเมอร์เรนส์มากๆเลยค่ะคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยให้เป็นฮาร์ดซีลิ่งสูงถึง 4.4 เมตรเลยค่ะใช่ใช่อยากอยู่ในห้องนอนที่ดูสูงโปร่งโล่งสบายแบบนี้แล้วคุณไอล่ะคะชอบส่วนไหนผมชอบในเรื่องของงานดีไซน์ของคอนเซปต์ที่นี่นะครับต้องบอกว่าอย่าง Crystal Palace เนี่ยเขาเอามาใส่ไว้โครงการนี้ได้อย่างชัดเจนเลยในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งที่เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ SCS เนี่ยคือขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วอย่างที่นี่กล้องวงจรปิดก็ใส่ทุกจุดเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับซึ่งแบบบ้านที่เนี่ยเขามีให้กันถึง3แบบคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาชมกันได้นะครับโดยโครงการเนี่ยจะเปิดให้เยี่ยมชมครั้งแรกเนี่ยในวันที่16-17พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับในเรื่องของราคานะคะคุณโอ้ยราคาต้องบอกว่าพิเศษมากเลยครับเริ่มต้นที่8,990,000 บาทจนไปถึง15ล้านบาทครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยก็คือในส่วนของฟรีค่าใช้จ่ายนะวันโอนนะคะแล้วถ้าใครกำลังดูอยู่รีบลงทะเบียนมาเขามีส่วนลดให้ 100,000 บาทเอาไปอีกแสนนึงเลยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาดูกันได้ที่บางกอกบริวารพระราม5นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scasset.com ครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ถ้า EP หน้าอยากจะทราบว่าเราไปที่โครงการดีๆที่ไหนกันอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ใน Channel ของ SCAsset Online ค่ะโอเคครับช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เรา2คนผมกับคุณกิฟต์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ